ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดน,นี้สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัด ในโซนนิ่งของเราเนี่ยหนึ่งคือเราถึงจ้างว่าจ้างบริษัทพวกแบบแต่ไม่ใช่เป็นแค่ออกแบบอาคารครับแต่เราจ้างบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาในการวางผังเมืองเลยฉะนั้นผังเมืองเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องประสบการณ์ของคนที่อยู่ในเมืองเอเพราะนี่เฉพาะนี่ก็มีผังเมืองตัวเองฉะนั้นก่อนที่จะผังเมืองเนี่ยเราจะเขียนเป็นบทบรรยายหรือว่า n น r r a t i v e ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ม,มีใครบ้างล s e ซอร์ของเราเป็นใครคนนอกคนในแม้แต่ สัตว์เลี้ยงของเขาจะต้องเป็นยังไงสัตว์เลี้ยงด้วยใช่แล้วแล้วเน r าร์ทีฟนี้จะสะท้อนหมดเลยว่าแล้วจริงๆแล้วเมืองเมืองนี้ต้องการอะไรแล้วเรามีที่อยู่อาศัยที่แบ่งเป็นถ้าเกิดในเชิงของเราเราบอกว่าแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆ <Right. S 1> ซึ่งแบรนด์ต่างๆเนี่ยเราตอบเราเราพัฒนาแบรนด์ที่เป็นโปรดักต์ในนี้ที่ตอบสนองวัยที่แตกต่างกันตามคอนเซ็ปต์ว่า การอยู่อาศัยที่คนเราสามารถที่จะอยู่ใกล้กับคนที่เรารักได้แต่คนที่เรารักทุกท่านมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน การตัดสินอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับโลเคชันด้วยไหมว่าเราอยู่ตรงนี้บางนานี้โลเคชันมาก่อนหรือว่าไอเดียเหล่านี้มาแล้วก็มาหาโลเคชันที่เหมาะสมจุดเริ่มต้นจากไอเดียก่อนนะครับก็คือถ้าย้อนหลังก็คือว่าเราอยากจะสร้างไม่ใช่แค่พื้นที่ภายในละรเราอยากจะสร้างพื้นที่ภายนอกที่ดีด้วยนั้นพอเป็นว่าเราต้องการพื้นที่ภายนอกสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยขนาดเนี่ยเริ่มมีความสําคัญแล้วนั้นแปลงที่ดินที่เป็นแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็ก Mm hmm. เราทำไม่ได้เพราะเราสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราควบคุมความกว้างของสิ่งแวดล้อมเพียงท,ที่เพียงพอไม่ได้ก็เลยเริ่มเป็นโจทย์ว่าแล้วพื้นที่ขนาดไหนล่ะ mm hmm. เป็นอย่างน้อยที่เราจะต้องต้องการเพื่อ mm hmm. จะสร้างความฝันนี้ให้เป็นจริงครับเราก็เลยคิดว่ามันต้องการพื้นที่ใหญ่พอสมควร mm hmm. นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คืออยู่ประมาณ300ไร่ครับ,รบโดยที่เราเริ่มมองหาว่าโอเคไรพื้นที่300้อไร่เนี่ยวันนี้จะไปหาพื้นที่300ไร่ในเมืองนี้เป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องมองถึงว่าเออแล้วตรงไหนทิศทางไหนที่จะไม่ใช่เป็นแค่ว่าเราได้ที่ดินนะแต่เป็นทิศทางที่เราเชื่อว่ามันจะมีการเจริญเติบโตขึ้นในเชิงของเมืองอการเจริญเติบโตขึ้นในเชิงของแวลูของอทรัพย์สินละกันคือในเชิงอสังคีงริมทรัพย์เนี่ยเราจะมองว่าแวลูในปัจจุบันแล้วแวลูในอนาคตดังนั้นเราเลยเลือกว่าบางนานี่แหละเป็นโซนที่เราเชื่อว่า จะมีแวลูในอนาคตสูงสุดในบรรดาทุกแกนเวลาผมพูดทุกแกนผมจะพูดถึงแกนทางเหนือแกนทางเหนือแกนทางใต้แกนทางตะวันออกแกนทางตะว,วันตกนะครับทางเหนือเนี่ยเรามองว่าในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าคุณชิชัยน่าจะอยู่ในยุคที่หมู่บ้านต่างๆางบูมไปทางสนามบินดอนเมืองเยอะมากใช่เพราะเราเชื่อว่าสนามบินมาทุกอย่างจะต้องใช่อินฟราสตรักเตอร์ต่างๆจะลงไปทางนั้นคือในเชิงของภาควิชาอสังหาริมทเนี่ยเราจะบอกว่า เราควรจะลงทุนในที่ที่รัฐบาลไปลงทุนอินฟาสตรเจอร์ไปทางไหนเราต้องไปทางนั้นเราต้องไปก่อนด้วยทั้งนั้นดอนเมืองเคยเป็นที่ที่ทริกเกอร์ให้เกิดการแห่กันไปของหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วยาวจนถึงแทบจะทั้งคอนายกละยกนั้นแหละใช่แต่พอวันนี้ปุ๊บเทรนด์มันเปลี่ยนไปสนามบินเปลี่ยนส่วนอ่าสวนณภูมิเกิดขึ้นทังนั้นเนี่ยอ่าพอเรามองไปทางใต้ทางใต้เนี่ยจริงแล้วเดลเปอร์ส่วนมากเองทุกคนนะครับก็จะจะมองว่า เนื่องจากเรามีแม่น้ําอยู่ข้างล่างรเรามีท่าเรือของเตยจะเป็นตัวบล็อกฉะนั้นแอร์เรียในการขยายข้างล่างเนี่ยมันไม่เยอะแล้วที่ดินมันค่อนข้างแน่นล่ะัะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นการพัฒนาไปทางฝั่งใต้แกนทิศทางใต้แกนทางฝั่งตะวันตกเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่าทางด่วนนะคนที่อยู่ฝั่งทนจะมีความรู้สึกว่าทำไมไม่เคยมีทางด่วนเลยทําไมไม่เคยมีอะไรเลยนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐไม่ได้มองในการ ในเชิงที่ว่าอยากจะพัฒนาไปทางนั้นมากนักเพราะรว่านครปฐมจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองทรานซิชันแล้วก็ออกไปถ้าเราถ้าผมมองผมบอกเมืองท่องเที่ยวออกไปหัวหินเลยท่า<ช>นอินฟราสักเจอร์ที่ไปทางนั้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแต่พอมาทางฝั่งตะวันออกสิรเรากำลังมองถึงว่าไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวครับพัทยาอะไรต่างๆอีสเทิร์นซีบอร์ดอีสเทนซีบอร์ดเป็นตัวสําคัญแล้วก็ ECEC อ EC. <ừ> และที่สําคัญก็คือว่า EC นี่แหละจะเป็นตัวผลักดันที่วันนี้เราถึงเห็นว่า ไม่ว่าจะทางด่วนสนามบินชุมภูมิเฟสสองนะครับชุมภูมเฟส2และยังอุตภาวถ้ามันจะเกิดนี่ใช่ไหมครับนั่นนั่นคือเหตุที่ว่ามันชัดเจนครับว่าทําไมเราถึงเห็นวันนี้ทางด่วนจะมารถไฟฟ้าไฮสปีดเทรนจะมาครับถไฟฟ้าไรเรลจะมาใช่ฉะนั้นแปลว่านี่คือทิศทางที่จะต้องเกิดการพัฒนาอย่างมากครับและจะเกิดขึ้นเติบต่อเนื่องไปในอนาคตด้วย เราก็เลยเชื่อว่าต้องมองไปข้างหน้า20 30 50ปีเลยนะมาโราเลยมองว่าบางนาตราดน่าจะเป็นพื้นที่ที่เอาผมใช้คำว่าแกนทางตะวันออกแกนอ่าแล้วก็โชคดีมากๆที่เราสามารถได้ที่ดินตรงนี้ขึ้นมานั้นหนึ่งคือเราได้เราได้โครงการที่มีขนาดใหญ่พอที่เราจะสร้างความตั้งใจของเราว่าเราอยากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจนมาถึงว่าแล้วเราได้โลเคชั่นที่จะเติบโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยครับ นั่นก็คือ2เรื่องที่มาเจอกันครับคือถ้าคิดแบบเก่าเนี่ยถ้าจะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องออกไปนอกเมืองที่มันจะได้ไม่แพงครับ2มันจะได้สามารถที่จะไปสร้างจุดเจริญรุ่งเรืองใหม่ครับไปจะสร้างแวล u ิครับแต่นี่ผมเดาเอานะครับว่าที่มันต้องอยู่ในเมืองอย่างนี้เพราะว่าคอนเซป t นี้ต้องมีคนที่อายุอาศัยเนี่ยสองสรุ่นที่สําคัญคือรุ่นคนที่ทํางาน ยังจะต้องทำงานอยู่ยังต้องไปทางานอยู่ใช่ไหมใช่ครับว่าเขาจะต้องรู้สึกว่าเออถ้าเขาจะต้องไปซื้อบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ลูกอยู่ด้วยแล้วก็ไปออกไปนอกเมืองเนี่ยและแลวชีวิตเขาอ่ะการทํางานเขาเป็นยังไงอ่ะดังนั้นโลเคชันตัวนี้ก็สําคัญมากชคือเราต้องมองว่าต้องสะดวกทุกคนครับถึงแม้ว่าแน่นอนครับว่าเรายังมองว่าในอนาคตต่อมาเนี่ยด้วยอย่างวันนี้เรา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 เริ่มชินในการประชุมออนไลน์เริ่มทางานออนไลน์แต่ผมเชื่อว่า เรายัางต้องการเจอกันอยู่แน่นอนแน่นอนนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้ม,มันสะดวกทั้งการเดินทางเข้าเมืองอการเดินทางออกเมืองครับฉะนั้นน่าจะเป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมที่สุดครับครับดับนั้นนั่นะคือคอนเซปต์ใหญ่คือต้องการสร้างป่าในเมืองครับขณะเดียวกันก็ต้องให้เป็นวิถีชีวิตที่ทุกเจเนอเรชันอยู่ร่วมกันได้พอลงรายละเอียดเนี่ยมันก็จะต้องออกมาบอกว่าเมืองเนี่ยเมืองฟอเรสติสเนี่ยจะแบ่ง ผังเมืองยังไงจะอยู่กันยังไงกลุ่มไหนอยู่ยังไงมีกี่ประเภทเนี่ยวางไว้อยังไงคือเริ่มจากการที่ว่าเราต้องมองก่อนว่าลูกค้าของเราเนี่ยควรจะเป็นใครเรามีวิชั่นละเรามีโลเคชั่นแล้วเราก็เลยมีการทำรีเสิร์ชในการศึกษาว่านี่ก็ต้องวิจัยเหมือนกันวิจัยเหมือนกันว่าใครจะเป็นลูกค้าหรือคนที่สนใจใครจะเป็นคนที่อยากจะอยู่ในบริเวณนี้ครับ นั้นเวลาศึกษาเนี่ยศึกษาไป2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่วันนี้อยู่แถวบางนาอยู่แล้วครับหมู่บ้านมากมายมที่อยู่แถวนี้กับคนที่กําลังมองหาบ้านที่จะมาอยู่บางนาครับพอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ส่งทีมไปนั่งคุยจนได้จุดหัวใจสําคัญจริงๆเลยว,ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนมองบางนาว่าเป็นยังไงคือในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเล็กๆเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าบางนาเนี่ยมันค่อนข้างไกล มันเป็นที่เลี้ยงปลาสลิดในอดีตใช่แต่ว่าวันนี้พอเรามาดูเนี่ยแล้วคนสมัยก่อนก็เรียกน้องงูเห่านะใช่สุวรรณภูมิเนี่ยตรงแถวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นงูเห่าเยอะมากเป็นน้องใหญ่เลยแต่ตอนนี้ไม่ถ้าไม่มีงูแล้วแต่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 ต่านเรียนนี่ครับว่าพอพอเรามาศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนส่วนมากแล้วเนี่ยเขามองบางนาว่าบางนาเนี่ยเป็นโซนที่ถ้าถ้าเราเรียกเป็นเซเทลไลท์ทาวน์เซเทลไลท์คือเป็นเมืองที่แค่ ขยับออกมาจากกรุงเทพก็เจอแล้วแล้วมีความเจริญครบถ้วนแล้วแต่หัวใจสำคัญที่เขาเลือกตรงนี้เพราะเขาบอกว่าเขาอยากให้เน้นเลยครับลูกหรือคุณพ่อคุณแม่เขาที่มาอยู่เนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอ่าสำคัญมีสิ่งแวดล้อมหรือเขาใช้คำว่า neighborhood ที่ดีใช่ซึ่งแปลว่าโจทย์ที่เราถามกลับไปว่าเราแปลว่าคุณมองการอยู่อาศัยในกรุงเทพตี้ค c o n ดม m i n ียมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเปล่าซึ่งกลายเป็นว่าทุกคนบอกว่า ไม่ดีไม่ดีเขาเชื่อว่ามันมีพอลูชันเขาเชื่อว่าอากาศมันไม่ดีมันสู้บางนาไม่ได้อการเป็นว่าคนย้ายออกมาเนี่ยเขาย้ายเพราะเขาห่วงคนอื่นคือเราไม่ค่อยห่วงตัวเองเวลาบอกเออเราทางานเราก็อยู่ในเมืองอะไรไปแต่ว่าเมื่อพอเรามีลูกเล็กๆพอเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะต้องเราไม่อยากให้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเมืองเขาก็เลยมองหาบางนาทั้นก็เลยการว่าโอเคเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยคืออยากสร้างเมืองที่ทําให้คนมีความสุขครับ เวลาคาว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีของเขาเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าแถวนี้อาจจะได้ไม่ได้มีตึกสูงเยอะมากนักไม่ได้มีอ่าคือเขาสึกอากาศที่นี่ดีกว่าครับแต่คําว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรานั้นน่ยมันจะไปในเชิงของคุณภาพชีวิตที่ไม่แพ้ใครในโลกเลยครับนั้นนันเป็น,น,นสิ่งที่เราจะเอาตรงเนี้ยมาแนะนําเขาว่ามันสามารถที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่แค่ว่าดีในเชิงที่เขามองนะแต่เราสามารถยกระดับไปได้สูงว่านั้นอีกแต่ถ้าคนที <คง S 2> ่ทไป,ไปทาวิจัยเรื่องนี้มาถามผมนะครับ ผมจะบอกว่านอกจากจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเนี่ยโรงเรียนโรงพยาบาลโรงหนังครับที่ชอปปิ้งมีครบไหมผมก็คิดอย่างนั้นใช่นั่นคือจริงๆแล้วนั่นคือการที่เข้ามาเลือกบางนาเพราะเขาบอกว่าที่บางนามีครบทุกสิกอย่างใช่ไหมเขาบอกว่าอีเกียก็มีอีเกียก็มีอ่าไมกับางนาใหญ่มากๆใช่บางกอกมอกําลังจะมาสร้างอีกนะครับ่นั่นก็ใหญ่ไม่แพ้ใครครับเรามีไบเทคนะครับเรามีออฟฟิศ Mm hmm. เรามีสาม,มีสุรภูมิครับต้องบอกว่าที่นี่มีทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยเรามีโรงเรียนนานาชาติมากกว่า11โรงเรียนแลวโรงพยาบาลแถวนี้โรงพยาบาลก็มีเยอะ,ยอะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอยู่อาศัย mm hmm. ท,ท,ท,ที่ที่น่าสนใจคือคนที่อยู่สูงวิทย์บางคนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขับมา ช้อปปิ้งอยู่ที่แถวบางนาเนี่ยยังดีกว่าที่เขาแบบไปรถติดอยู่ข้างในนะนั่นเป็นเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วบางนาวันนี้มันมันมีครบทุกอย่างแล้วครับมันมีทั้งเรื่องของที่เราเล่ากันครับการเจริญทั้งหมดมีครบหมดมันมีระบบรถยนต์ครับอีกหน่อยซึ่งจะมีรถไฟมันจะกลายเป็นว่าที่เนี่ย อาจจะไม่ต้องพึ่งกรุงเทพแลอม,มันสามารถจะเติบโตเป็นเมืองย่อยๆของประเทศไทไที่น่าสนใจคือพอเรามารู้จักกับที่นี่ของเราเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นอบาตาเขาเรียกอบาตาบางแกว้วทางเจ้าหน้าที่บอกผมว่าว่ารู้ไหมว่าที่เนี่ยจ่ายภาษีภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยเลยนะซึ่งมันแปลว่าเราเห็นถึงความเจริญที่มันเกิดขึ้นครับว่าใช่ไอสิ่งต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาในบริเวณนี้มันทําให้ ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีภาษีมากขึ้นได้ซึ่งสะท้อนไปถึงว่าเขาก็จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อในเรื่องของระบบต่างๆในเชิงอินฟราสตรัคเจอร์ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกในอนาคตครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ผมคิดว่าพอเราพูดถึงว่าเราจะสร้างเป็นเมืองใหม่นอกจากสิ่งแวดล้อมดีมีครบถ้วนความสะดวกสบายต่างๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาอยู่ในเมืองฟอเรสต u สก็ต้องคาดหวังว่าบริการพื้นฐานเรื่องสุขภาพบันเทิง เสงว่าล้อมก็ต้องมีอยู่ในเมืองนี้ด้วยไม่ใช่หรอใช่เราก็ต้องคิดสร้างให้มันค่อนข้างจะเซลฟ์คอนเทนหมายถึงมันต้องดูแลมันต้องอยู่ได้ตัวเองด้วยใช่ไหมใช่แล้วไม่ได้คิดแค่เรื่องอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเดียวครับคาว่าอยู่ได้ด้วยเองของเราหมายถึงว่าเราแค่คิดว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตในหนึ่งวันหรือในหนึ่งเดือนหรือในหนึ่งปีในฟอเรสเทียเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเออใช่เราต้องการร้านอาหารเราต้องการที่ซื้ออาหารเราต้องการที่ออกกําลังกายเราต้องการ recreation อะไรต่างๆอะไรบ้างนั่นคือเริ่มถึงการวางมาร์แล้วลูกเราต้องมีที่เล่นใช่พ่อแม่เราต้องมีที่เดินเล่นนั่งเดินตรงไหนก็ได้แล้วก็ไปนั่งและที่สําคัญมีชุมชนมี community ใช่ไหมใช่ครับเออเขาต้องมีเพื่อนที่อยู่ในแท้ๆแท้ๆเราเป็นเมืองใหม่ก็ต้องเมืองใหม่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกคข้างในนี้อันนี้ก็อยู่ในแผนสนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยน์ ถึงฉนันเนี่ยในโซนนิ่งของเราเนี่ยหนึ่งคือเราถึงจ้างว่าจ้างบริษัทพวกแบบแต่ไม่ใช่เป็นแค่ออกแบบอาคารครับแต่เราจ้างบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาในการวางผังเมืองเลย ฉันผังเมืองเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องประสบการณ์ของคนที่อยู่ในเมืองนี้๋อนี่เฉพาะนี่ก็มีผังเมืองตัวเองใช่ฉันก่อนที่จะผังเมืองเนี่ยเราจะเขียนเป็นบทบรรยายหรือว่าเ a วา a t i v e ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่มีใครบ้าง u ู e ซของเราเป็นใครคนนอกคนในแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเขาจะต้องเป็นยังไงสัตว์เลี้ยงด้วยใช่แล้ว n a ว r a t i v e เนี่ยจะสะท้อนหมดเลยว่าแล้วจริงๆแล้วเมืองเมืองนี้ต้องการอะไรใช่มันก็เลยเกิดเป็นว่าโซนด้านหน้าเป็นโซนที่เป็นเรื่องของ ค <Commercial> อมมิชเชียรแอเรียซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆอย่างว่ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรีเทลซึ่งสำหรับเราเราเดี๋ยวนี้เราไม่เรียกว่ารีเทลแล้วเราเรียกว่เลลเาเพลสเมคกิ้งซึ่งเป็นวันนี้เวลา,เามองรีเทลเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นที่ที่มาซื้อของละแต่เป็นที่ที่ประสบการณ์ของคนมานจะต้องได้รับทุกสิ่งทุกอย่าง,งการซื้อของเป็นแค่จุดย่อยๆในเพลส e มคกิ้งคอนเซ็ปต์ของเราดังนั้นเนี่ยคนที่มาจะต้องสามารถที่จะคนที่อยู่ในโครงการก็ ได้ทุกอย่างเมื่อเขาไปที่เพรสเมกิ n งของเราคนข้างนอกเมื่อวิสิตเข้ามาก็ได้ทุกอย่างที่เราเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่จะทําให้เขามีความสุขในการมาโซนข้างในของเราจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหัวใจสําคัญเลยก็คือป่าที่เป็นป่าที่ไม่ใช่เป็นแค่การจัดสวนจะเป็นเรื่องของการสร้างระบบนิเวศของต้นไม้ขึ้นมาแล้วเรามีที่อยู่อาศัยที่แบ่งเป็น ถ้าเกิดในเชิงของเราเราบอกว่าแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆซึ่งแบรนด์ต่างๆเนี่ยเราตอบเราเราพัฒนาแบรนด์ที่เป็นโปรดักต์ในนี้ครับที่ตอบสนองวัยที่แตกต่างกันตามคอนเซปต์ว่าการอยู่อาศัยที่คนเราสามารถที่จะอยู่ใกล้กับคนที่เรารักได้แต่คนที่เรารักทุกท่านมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันเรามีโปรดักต์ที่เหมาะสำหรับตั้งแต่คนที่เป็นเราเรียกว่ายังเจเนอเรชันหนุ่มสาวที่ อย่างที่บอกแล้วเขามองหาว่าเขาไม่อยากอยู่ในเมืองแล้วเพราะอยากให้ลูกเขาเติบโตมาในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเขามองหาอะไรเรามี Product ชื่อ Wisdom วิสมเป็น Wisdom Brand เนี่ยแต่ว่าสร้างเป็นลักษณะข,ของคอนโดมิเนียมนะครับเราก็มีกลุ่มของครอบครัวขนาดใหญ่ที่อาจจะมีวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเราอายุยืนกันขึ้น คร,ครับอย่างแบบคุณชัยนี่แบบยังดูแบบแข็งแรงมากๆเลยเนี้ยนั้นเรากำลังพูดถึงวันนี้อย่างน้อย4ี่เจเนอเรชันละเรามีครอบครัวที่4ี่เจเนอเรชันอยู่ด้วยกันเยอะมากๆเลย<ช>ทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยของตัวเองและทุกคนอยากจะมาเจอกัน<ช>ทะนั้นเราจะทํำยังไงให้เราก็จะมีโปรดักต์นี้ครับที่ตอบโจทย์ว่า เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ทุกคนก็จะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองภายใต้แบรนด์ชื่อมา r b เบอรี่กรอฟมา u r เบอรี่ใช่ครับมาเบอรี่ก็คือต้นมา r b เบอรี่เนี่ยนะ m a ั b มา y g เบอรี่กรอฟก็คือป่ามา r b เบอรี่เนี่ยนะครับใช่ครับฉะนั้นมี Wisdom สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็มีมา r b เบอรี่กรอฟสำหรับสำหรับต้องเรียกว่าผสมผสาน บิ๊กแฟมิลี่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ทีี่่ททุกคนอาจจะมีลูกชาย2อสาคนลูกสาวหนึ่งคนทุกคนต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวครอบครัวใหญ่หน่อยครอบครัวขนาดใหญ่นะครับแล้วเราก็มีต่อมาเนี่ยเราเรียกว่า the aspen tree ซึ่งจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุล่ะฉะนั้นเนี่ย aspen tree ่นนีมาาจกไหต้นไม้ครับเป็นต้น aspen นะครับซึ่งจริงๆต้นนี้เป็นต้นที่มัน amazing ครับคือลักษณะของต้นไม้เนี่ยก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่ พอเราดูแล้วระบบรากของเขาครับคือเราเห็นว่าเวลาปลูกต้นไม้จะมีต้นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งขึ้นนะระบบรากจริงๆของเขาเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโอันนี้คือต้นของแอสเพนสุดยอดเลยแล้วแล้วมันจะเป็นเน็ตเบิร์ดของเขาไม่มีความหมายเลยนะถ้มีความหมายขอสเพนก็ต้องเป็นคนอาวุโสว่าแต่ว่ารากเนี่ยมันเชื่อมต่อกับลูกหลานเจเนอเรชั่นต่างๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยโดย c u เจอร์พื้นฐานของมนุษย์ไม่ใช่แค่คนไทยผู้ใหญ่ เป็นศูนย์รวม<ช>ของครอบครัวถูกต้องฉะนั้นแต่ว่าวันนี้เวลาเราบอกว่าเราเราสร้างแอสเซนทรีขึ้นมาจริงๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยากจะสร้างที่ที่มีการแสดงถึงว่าทําอย่างไรเราจะดูแลผู้ผู้สูงอายุรผู้ใหญ่เหล่านั้นให้ดีที่สุดได้อย่างไรถูกต้องจริงๆแล้วผู้ผู้สูงอายุทุกท่านลึกๆแล้วมีความเป็นห่วงว่าพอ ถ้าต้องนอนติดเตียงหรือถ้าเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยใครจะดูแลเขากต้องอันนี้คือที่ที่เราสร้างคอนเซปต์ว่าเมื่อคุณยังแข็งแรงอเรามีกิจกรรมเต็มที่ให้คุณทำวันนี้คอนเซปต์ของการเกษียณเนี่ยไม่มีละไม่มีละเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าในยุคของสมัยก่อนเนี่ยพอเราอายุหกสิจะเริ่มมีความเครียดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอะไรต่อถูกต้องโอเคเราว่างแหะแต่ต้องหาอะไรทำแต่วันนี้ทุกอย่างเลยเรียกว่า new chapter of life เลยเ e a r c h ที่เราทํามามันทําให้เราแบบ สนุกกับมันมากเพราะว่าคําตอบคือคนพออายุ60อะครับเขามีความตื่นเต้นมากว่าเขากาลังจะเปลี่ยน chapter of life เขาละเขากําลังคิดถึงว่าเขามีโปรเจกต์อะไรที่สมัยหนุ่มๆอยากทําไม่ได้ทำอะไรที่ยังคนตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนเป็นโนบางคนตั้งใจอยากจะทํสตาร์ทอัพขึ้นมามันกลายเป็น new chapter of life ผมยืนยันได้เลยผมอยู่วัยนี้ก็คือว่าพอ60แต่ก่อนน,นะะี <kle ambling. S 2> <the> <the> ้60ก็เกษียณแล้วลูกหลานก็เริ่มจะบอกว่าก็เลี้ยงหลานแล้วกันไม่ต้องทําอะไรพ่อแม่ไปทํางาน เราก็จะเหงาเหงาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับที่สําคัญกว่านั้นคือโซเชียลมีเดียครับมันทําให้คนเกิน60มีเพื่อนติดต่อได้เรียนรู้อะไรก็ได้เข้าไปใน YouTube ก็สามารถจะเรียนดนตรีใหม่ก็ได้อ่านหนังสืออะไรที่าต้องการดูหนัง Netflix ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะมันกลายเป็นว่ามันมาจุดไฟของความสนุกสนานในชีวิตกลับมาชีวิต เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่อย่างที่ชนเอียวล่์นิวแชปเตอร์ไลน์จริงๆเพราะว่าแล้วมันคนที่ไม่ถึง60ไม่รู้ก็คือว่าก็ยังวุ่นวายกับการทำงานใช่แต่พออยู่นี่เราบอกเฮ้ยต่อไปนี้เราไม่ต้องมีชีวิตแบบต้องเก้าโมงไปออฟฟิศห้าโมงเย็นมีเจ้านายมีกติกาอย่างเงี้ยเราฟรีแล้วเว้ยเราอยากทำอะไรก็ทำได้แล้วแม้กระทั่งบางคนทำสตาร์ทอัพใหม่ก็มีอายุมากฉันอยากจะทำธุรกิจอะไรที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตตอนนี้ฉันมีโอกาสละ ฉันมีพอมีทุนแล้วแล้วก็มีประสบการณ์<ช>แล้วดังนั้นนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าในช่วงที่คุณยังแข็งแรงเรามีที่ที่ให้สามารถทํากิจกรรมสามารถที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เต็มที่เลยแต่เมื่อพอถึงเวลาที่อาจจะต้องการการดูแลสูงขึ้นแล้วมไม่สบายขึ้นเราก็จะมีเรื่องของ,ของการที่จะเข้ามาดูแลซึ่งคอนเซ็ปที่เราเสนอเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปของเราเรียกว่า lifetime care service lifetime เข้ามาอยู่เนี่ย ไม่ต้องห่วงอะไรละที่เหลือเราดูแลให้จนจบนะครับฉะนั้นเนี่ยในโฟร์เซียเองเนี่ยมันก็เลยประกอบว่าในเมื่อคอนเซปต์เราคือซึ่งเราเรียกคอนเซปต์ของเราของการที่อยากให้คนทุกวัยสามารถมาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยรเราได้เจอคนที่เรารักทุกวันเนี่ยเราเรียกคอนเซปต์นี้ว่าอินเตอร์เจเนเรชันอินเตอร์เจเนเรับน่นข้ามรุ่นอินเตอร์เจเนเรชทุกรุ่นเนี่ยเชื่อมโยงต่อกันคนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่หนุ่มสาว ที่มีลูกเล็กๆตั้งแต่เด็กเล็กๆหนุ่มสาวครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งมีทุกเจเนอเรชันเลยมาจนถึงกลุ่มของผู้ใหญ่ที่เริ่มอาจจะต้องไปถึงว่าท่านต้องการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยมีที่อยู่อาศัยของตัวเองที่ถูกดีไซน์มาโดยเฉพาะเลยมีรีเสิร์ชที่ตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเกือบทุกสิ่งอย่างที่ท่านต้องการในแต่ละวัยของแต่ละคนในโปรดักที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีป่า ที่เป็นธรรมชาติที่ทําให้ทุกคนมาเจอกันมีพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดที่ทุกคนมาเจอกันแล้วก็เกิดปฏิสัมพันธ์ว่าความสุขที่เราเชื่อว่าเราได้เจอกันกับการสัมผัสกับธรรมชาตินี่แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดฟอเรสตียขึ้นมาครับ,รบที่บอกพูดถึงคนสูงวัยเนี่ยจะดูแลคุณตลอดเลยเนี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่ามีหมอมีพยาบาลมีเรื่องประกันว่ารเราไม่ต้องห่วงว่าจะต้องวิ่งไปหา ประกันสังคมอะไรต่อ,ตอๆยังไงเนี่ยทั้งหมดนี้แพ็กเกจนี่เป็นยังไงภาพรวมก็จริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าดูแลทุกสิ่งอย่างจริงๆครับฉะนั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ว่าถ้าวันที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเซอร์วิสในทางทำกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถที่จะมีการพาไปเที่ยวม,มีการสอนในเรื่องต่างๆที่อยากจะทำกิจกรรมรวมถึงว่าเรามีชาเลนจ์ด้วยว่าถ้าเราทุกท่านผลิต ยกตัวอย่างว่าผลิตงานศิลปะอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามีตลาดให้ขายด้วยนะไปขายอยู่ในตลาดในเมืองของเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางท่านสนใจเรื่องการปลูกต้นไม้การปลูกผักหรืออะไรก็ตามเรามีโปรแกรมทั้งหมดครับแล้วก็พอพอท่านถึงวัยที่อาจจะเริ่มมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีโซนใหม่เราเรียกว่า health and brain center นะก็จะมีการท่านสามารถย้ายไปได้เลยครับไปอยู่ในที่ที่มีการดูแลตลอด24ชั่วโมงเลย มีอาหารให้ครบสาบมมื้อนะครับมีพยาบาลคอยดูแลแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีประกันสุขภาพค cover นะครับ,รบให้จนถึงอายุ99นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าท่าเลยจากนั้นอีกนะครับ <laughs> ก็ มีการเราก็จะมีประกันของบริษัทเองนะเป็นอินชอนแลนซ์ฟันของเราทครับเป็นเฮลท์แคร์ฟันเนี่ยมาช่วยดูแลต่อไปอีกหลัง99เนี่ยมันมีด้วยนะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยต่อปีเนี่ยเราจะมีมูลค่าของการเขาเรียกว่างบประมาณในการที่จะมารักษาพยาบาลถึง40ล้านต่อปีแต่ถ้าเกิดยังต้องเกิน40ล้านอีกเราก็มีเฮลท์แคร์ฟัน มาช่วยเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับฉะนั้นหมายความว่าจริงๆเราก็คือต้องบอกว่ากลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนทุกคนลึกๆแล้วกังวลเรื่องสุขภาพแน่นอนกังวลเรื่องจะมีคนดูแลไหมกังวลถ้าเราเป็นอัลไซเมอร์ใครจะมาช่วยบริหารจัดการให้เราช่วงท้ายชีวิตเราตอบโจทย์ตรงนี้ให้หมดเลยครับครับแต่ถ้าผมเป็นลูกชายแล้วผมมีพ่อแม่เนี่ยที่อายุมากเนี่ยผมก็ต้องคิดตรงนี้เออก็ตอบโจทย์ผมหมดฉะนั้นผมไม่ต้องเป็นห่วงละครับสมมุติว่าพ่อแม่มาอยู่ด้วยผมทํางาน ผมก็จะไม่ต้องคอยเครียดว่าโอ้พ่อผมอัลไซเมอร์มะเร็งเนี่ยโอ้จะต้องรักษากันยาวนานค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เราดูแลครอบโจย์ตรงนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่ว่าว่าวันนี้คนมีลูกน้อยลงใช่คนโสดเยอะขึ้นนะครับหรือแต่งงานแล้วไม่มีลูกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องเงินแต่มีปัญหาเรื่องว่าแล้วใครจะมาหาจัดการ อ,อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ว่าถึงว่าว่ามันเป็นมันเป็นปัญหามไม่ใช่เป็นปัญหาย่อยด้วยแหละเราบอกว่ามันเป็นปัญหาทั้งโลกแหละเป็นปัญหาสังคมเลยครับท,ที่ที่เราอยากจะทําโครงการหนึ่งขึ้นมาแล้วเหมือนเป็นตัวอย่างว่าการที่เราจะบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาลึกๆที่ทุกคนกังวลเนี่ยมันต้องทําอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าต้องบอกว่าความสําคัญของเขาเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ตั้งอยู่ ที่เป็น standalone คือต้องบอกว่าเราศึกษาเรื่อง retirement community เยอะมากๆแล้วเราก็ไปวิสิตหลายๆแห่งมากๆในโลกนี้เราพบว่าส่วนมากแล้วทุกคนมีฟราสตี้ดีหมดแหละแต่อยู่อยู่ไกลแยกกันอยู่คนเดียวเลยคนเดียวแล้วลูกจะไปเยี่ยมไหมลูกก็อาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าลูกก็มีหลานหลานก็ต้องดูแลกันเองเนี่ย เงานะครับคุณแก่เพนพอยต์ของเขาที่เพิ่มกว่านั้นครับคุณยายคือเขาบอกว่าการที่มีเพื่อนคุยแต่เป็นเพื่อนวัยเดียวกันน่ะมันก็ไม่ค่อยสนุกมันก็มันก็ด้ระดับหนึ่งพูดจากเรื่องเดียวกันแต่ว่าเขาอยากจะเจอเด็กๆอยากจะเจอหนุ่มสาวอยากจะเจออะไรซึ่งจริงๆแล้วสังคมเราเป็นสังคมที่สมดุลแบบนั้นอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่โครงการไปถูกตั้งอยู่เดี๋ยวๆมีฟาซีคบยังไงก็ตอบโจทย์ทั้งหมดไม่ได้ รีเสิร์ชตอบเลยครับว่าเขาอยากจะอยู่ร่วมกับคนในวัยอื่นๆด้วยมี n g a จ e m e n นอ่าฉะนั้นเนี่ย <คน S 1> จริงๆนั่นคือทำไมว่าในฟรอเซียเองอะ่ะคำว่า Intergeneration เนี่ยมันแก้ปัญหานี้ไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว<ม>เพราะการที่มีที่ที่เหมาะสมกับตัวเองมีการดูแลเป็นพิเศษงตัวเองแล้วสามารถเดินมาก็เจอหลานๆเด็กๆเ,เดินมาเจอหนุ่มสาว<ม>เดินมาอะไรก็ตามหรือเรามีการทำกิจกรรมร่วมกันให้มีการ ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวัยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นลูกหลานจริงๆของเราหรอกผมเชื่อว่าลักษณะด้วยคนไทยเองครับการที่เราอยู่ที่นึงเราก็เดินสวนกันแล้ก็ทักทายกันอยู่แล้วคนไม่รู้จักเราก็เรียกกันปู่ย่าคุณปู่เราพี่คือคือคนไทยเรานับญาติกันเป็นอัตมาใช่ฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลานๆเด็กๆก็จะได้สนุก กับการที่ได้รู้จักกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะมีความสุขที่ได้เจอเด็กหรือบางทีอาจจะคุยเล่นกันจนแบบสนิทกันเหมือนความรู้สึกคือมันไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นญาติกันถึงเป็นครอบครัวกันครแต่เราสนิทกันแล้วเราใช้คําว่าเราจริงใจต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันผมเชื่อว่าเราก็จะมีครอบครัวและครอบครัวนั้นเกิดขึ้นในฟอเรสเทียใช่ครับสารพิษรแล้วก็ อากาศสาคัญมากครับฉะนั้นอากาศเนี่ยวันนี้ก็คือว่าในในในพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยเรามีมาตรฐานในการวัดเรื่องของคุณภาพอากาศเ,ออเรามีเซ็นเซอร์ในการตรวจว่าตอนนี้สภา,าวะอากาศที่เราอยู่ตอนนี้เหมือนแล้วเนี่ยวันนี้เรารู้จักกันแล้วพีเอ็มสองจุด้วแลจริงๆแล้วมีเรื่องของ v o c ด้วย VOC คือ <BO C. S 2> สารที่มันออกมาจากในอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆจริงๆแล้วมันทาร้ายเราใช่แต่เราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวแล้ว บางทีจริงๆแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนเป็นมะเร็งมากที่สุดแต่ไม่ได้มีผลออกมาว่าถ้างั้นเฟอร์นิเจอร์ <furniture S 2> อะไรขายไม่ได้หมดก็เลยมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเลือกใช้ทุกอย่างครับต้องคํานวณว,ว่าไม่ได้ปล่อย VOC ออกมาเรามีตัววัดนั้นสิ่งที่พวกนี้ครับสิ่งที่เราทำก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราใช้เทคโนโลยีมาจับว่าคุณภาพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย เหมาะสมกับการอยู่อาศัยหรือเปล่าเรื่องของวัสดุที่ผมเรียนว่าวัสดุต่างๆเนี่ยต้องไม่ทําลายธรรมชาติต้องไม่มีสารพิษแม้แต่ก้อนหินเรายังต้องไปหาก้อนหินที่ไม่ใช่ระเบิดภูเขามาเรายังต้องไปหาก้อนหินที่เกิดว่ามีก้อนหินที่อยู่บริเวณแถวลบบุรีแถวสระบุรีครับที่เป็นหินที่ ไปขึ้นกลางไร่ที่มันมีอยู่กลางไร่นาที่ชาวบ,บ้านเขาทำไรท่ทำนาที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม<า>ด้วยแล้วก็ไม่ไปรบกวน<ะ>ธรรมชาติเพราะ,ระผมไม่สามารถไปที่ร้านหินแล้วไปบอกว่าผมต้องการหินชิ้นนี้ได้เพราะเขาไประเบิดมาแปลว่าเขาทําลายธรรมชาติแล้วอ,อันนี้เราห้าม,มเป็นกฎของเราแล้วครับนนเราจะไปเจอเราจะใช้หินที่เป็นหินที่อยู่ในไร่นาที่เวลาเขาทํานาก็หินต้นนี้ก็ขวางเขาอยู่แหละ ฉันเราก็เลยไปบอกว่างั้นเราขอหินก้อนนี้ได้ไหมเออก็ซื้อเขาในราคาถูกหน่อยแล้วเราก็ช่วยย้ายมันต่นี่งานเยอะขึ้นกลายเป็นว่าทุกอย่างต้อง track ได้หมดออแล้วหินนั้นเนี่ยพอเรามาปุ๊บมันได้ไประโยชน์2ทางหนึ่งเราได้หินที่สวยเป็นหินธรรมชาติออสองคือชาวไร่ชาวนาก็ทํานาทำทำไร่ได้สะดวกขึ้นแต่ว่าอย่างที่คุณทชชยบอกมันเหนื่อยขึ้นแต่มันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าถูกต้องเลย นับสนุนโดย b i t Cup นึกถึง b i t c o i n คิดถึง b i t Cup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device